โอเคครับในวันนี้ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างที่ผมจะทำการเล่นนะครับอาจจะทำให้คอมผมพังนะทุกคนคือแบบว่าเพราะว่าวันนี้ผมทำการเล่นMinecraft เวอร์ชันพวกที่มันเป็นแบบเวอร์ชันเคอร์สหรือเวอร์ชันต้องคำสาปนะครับซึ่งเวอร์ชันพวกนี้ผมบอกเลยว่าอันตรายมากน้องๆอย่าไปหาโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่าจากที่เราดูกันเนี่ยคือมันจะเป็นภาษารัสเซียเว้ยซึ่งถ้าเกิดผมโหลดกดหล่นมั่วๆมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะทุกคนมันอาจจะมีไวรัสติดเข้าเครื่องมาไม่ว่าจะเป็นโทรจันหรืออะไรแฝงมานะครับผมเตือนไว้ก่อนว่าอย่าไปหาโหลดมาเล่นนะทุกคนนะโอเคแต่ว่าผมอะถ้าช่องผมโดนแฮกด้วยอีลอนมัสก์อีกรอบนึงก็ถือว่าผมทำคลิปนี้ทุกคนแล้วกันฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับถึง 3,000 ไลค์นะครับสำหรับช่องเผื่อมันจะโดนแฮกอ่ะนะโอเคมาถึงเวลาเล่นกันดีกว่านะครับโอเคมันรันอย่างงี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมจะลองอ่านดูเขาบอกว่า sun@webprotocol.com input steep unknown source อันนี้คือแบบผมพูดตรงๆผมกลัวโดนไวรัสมากๆผมพูดตรงๆเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำทุกอย่างเสร็จผมต้องทำการแบ็กอัพเครื่องแล้วก็จัดการเรื่องเครื่องกันอีกรอบนึงนะฮะเอาล่ะอันนี้จะเป็นอันแรกนะครับผมสำหรับ Minecraft single version 6.เวอร์ชัน 6.6.6 เนี่ยเป็นเลขของซาตานนะครับถ้าเกิดตามในของเกี่ยวกับJesus ก็คือมันเป็นเลขซาตานโลกปีศาจ Demon World โอเคผมจะลองเข้าดูไม่มีเสียงหรอผมขอดูวอลลุ่มหน่อยมันก็มีเสียงนี่ว่ะทำไมผมถึงไม่มีเสียงอยู่ในตัวเกมมันตัวเกมนี้มันไม่มีเสียงให้ผมมาทุกคนโอเคซึ่งเราเข้ามาถึงเราเป็นเหมือนแบบสตีฟที่ตายพร้อมกับข้างในมีแผ่นเสียงอยู่ในตัวเราครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเปิดได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันครับเอาล่ะเรามาลองดูว่าเวอร์ชัน666เนี่ยไอ้เวอร์ชัน private นะครับหรือว่าเวอร์ชันโจรสลัดเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับฝนเพชรอะไรวะเนี่ยโอเคมีฝนตกออกมาเป็นเพชรนะครับซึ่งข้างหน้านี่ก็วัวทำไมวัวมันกลายเป็นแบบตายอย่างเงี้ยผมว่าเราน่าจะใช้คำสั่งได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ผมพิมพ์คำสั่งพิมพ์อะไรไม่ได้ทุกคนผมว่าทุกอย่างต้องยอมให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะโอเคผมว่าผมเริ่มหลอนแล้วกับตัวเกมเวอร์ชันนี้นะทุกคนนะโอเคครับเมื่อเราเดินมาถึงหมู่บ้านนะครับเราเจอกับวัวมันกัดเราปะไม่กัดเหรอโอเคเราเฮ้ยตัวอะไรอ่ะครูบาวดี้เหรอมันตีเราแน่เลยเอาไม่ตีอะไรเนี่ยไซเลนเฮดจัสบอกว่ามีไซเลนเฮดอยู่แถวนี้เหรอหุ้ยน่ากลัววะว่าผมเริ่มหลอนแล้วเอาจริงแบบมันหลอนจริงอะทุกคนนะผมเจอครูบาวดี้ผมเจอ TNT เหรอในหีบเอ้ยอะไรอ่ะเป็นเฮ้ยมันจะไล่ตีเราทุกคนชาวบ้านผีสิงโอเคแล้วนี่เป็นหีบปีศาจนะครับโอเคตรงนี้มีชาวบ้านผีสิงอยู่ใส่แผ่นเสียงได้แต่แผ่นเสียงกลับไม่เล่นเสียงไม่เล่นจริงเหรอเนี่ยผมไม่สามารถที่จะฟังเสียงได้เลยเฮ้ยไม่มีเสียงจริงดิโอเคไม่มีก็ไม่มีวะครับผมพยายามเปิดแผ่นเสียงแล้วแต่เหมือนแผ่นเสียงมันจะไม่เล่นให้ผมนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเข้าไปในหมู่บ้านก็เจอกับอะไรเอ้ยทำไมมีชาวบ้านธรรมดากับครูบาที่วะอะไรวะเนี่ยโอเคมันก็เริ่มแบบหลอนๆนะทุกคนเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมจะให้คนตอบใส่ซาวประกอบไว้ให้แล้วกันนะจะบอกเลยว่าตอนคืนนี้ผมว่าน่าจะน่ากลัวผมเบื่อฝนเพชรมากโอเคครับอะไรเนี่ยตรงนี้มันมีป้ายว่ะทุกคนป้ายเขียนว่าบอลดี้อ๋อบอลดี้กับไซเลนเฮดเหรอถ้ามันมี TNT เกิดเต็มหมู่บ้านเลยวะไม่ใช่ผมว่ามันทำให้ผมเอ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อ SCP สเกเลตัน SCP ป้ามันจะน่ากลัวยังไงไม่ได้เกิดเป็นสเกเลตัน SCP โอเคผมฆ่ามันทิ้งแค่นี้แหละก็จบแล้วผมตายโอเคเกิดใหม่มันปรับอะไรไม่ได้เลยเว้ยทุกคนมันปรับแบบวิดีโอเซตติ้งนี่ไงปรับได้ brightness โอ้โหอย่างนั้นก็ปรับ brightness ได้วะโชคดีไปหน่อยโอเคครับก็ผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากนี้นะครับซึ่งจากที่เราลองสำรวจเรื่อยๆเนี่ยคือมันน่าจะเป็นรีซอร์ทแพ็คไว้จากที่ผมคิดนะอ่ะถ้าเกิดเราเอาเจ้ารีซอร์ทแพ็คออกมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันดูน่ากลัวนะทุกคนมั้งโอเคตรงนั้นก็จะเป็นซอมบี้นะครับโอ้ซอมบี้ไมโอกับอะไรเนี่ยอมงกุสเหรอป้าทำไมมีอมงกุสวะโอเคก็จะเป็นเหมือนวิญญาณนะครับวิญญาณไมโอกโอเคก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีซอร์ทแพ็คนะครับก็ถามว่าน่ากลัวไหมมันก็ไม่น่ากลัวสำหรับนั้นนะครับสำหรับเวอร์ชัน private หรือว่าเวอร์ชันนี้นะครับทุกคนครับเป็นผีคิปเปอร์ด้วยโคตรน่ารักไม่น่ากลัวและน่ารักมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอปิดเวอร์ชันนี้ทิ้งแล้วผมจะรีบลบเกมนี้ทิ้งก่อนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยมันมีโฟลเดอร์ชื่อว่า CU ครับ Lock So ตัวอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีตัวนี้ด้วยเว้ยแต่ว่าเราแค่ไม่เห็นตัวนี้หูภาษาอะไรอ่ะผมลองแกะออกมาผมเจอภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ในโฟลเดอร์พวกนี้โอเคผมพยายามรีบลบทิ้งแล้วกันทุกคนนะโอเคต่อไปเป็น Minecraft เวอร์ชัน 1.1 นะครับผมซึ่ง Minecraft เวอร์ชัน 1.1 นะครับมันคือ Minecraft Mystical Version นะครับอย่างที่เราอ่านกันนะครับผมก็คือว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับ Minecraft เวอร์ชันที่จะมีฮีโร่บายโผล่มานะครับผมเนี่ยมันมีลิงก์ให้ผมดาวน์โหลดมันไม่ได้มีลิงก์ให้ผมเล่นหรอโอเคซึ่งมันมีหลายเวอร์ชันมากเนี่ยมีเบต้า 1.7.1 อ่ะ Minecraft เวอร์ชัน 1.1 1.1 ผมบอกมาแล้วแล้วก็หุ้ยแต่อีก2เวอร์ชันมันคือมันโดนลบทิ้งไปแล้วจากที่ผมมาอ่านดูนะครับคือแม่งบีเยอะแยะมากเลยเนี่ย Minecraft เวอร์ชัน Error 422 Error 0.0 เวอร์ชัน Error 4.4 7.7 8.8 ผมจะเอาที่แค่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันแบบว้าวให้ทุกคนดูด้วยกันเนี่ย Giant Alex อะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยอ๋อจะแอร์เล็กเป็นมอดแหมเราคนนึกว่ามันแบบมีจริงอะไรอย่างงี้โอเคแล้วผมจะพยายามโหลดเวอร์ชั่นที่มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวมาให้ทุกคนเล่นลองดูแล้วกันนะทุกคนว่าแบบมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะทุกคนนะแต่ผมก็จะเตือนไว้อย่างนึงเหมือนเดิมนะครับว่าอย่าไปหาโหลดมาเองนะครับเพราะว่าไวรัสมันมีจริงๆนะคือแบบเรื่องผีในเกม Minecraft แบบนั้นไม่มีจริงหรอกแต่เรื่องไวรัสเนี่ยมีจริงชัวร์เนี่ยโอเคครับอันนี้ผมเข้าเวอร์ชั่นเออร์เลอร์422มาแล้วซึ่งเสียงเออร์เลอร์มันดังมากพี่มาลดเสียงกันหน่อยเสียงเออร์เลอร์คือดังจริงนะครับดังจนผมรู้สึกผมปวดหูอะโอเคซิงเกิลเพลเยอร์คิทเช่นแมปCreate New World แล้วกันนะโอเคมาโหลดร่างสร้างโลกใหม่แล้วทุกคนนะอันนี้เออร์เลอร์422เป็นเวอร์ชั่นที่เขาบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับซึ่งสำหรับผมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นมันก็แค่เวอร์ชันโง่ๆธรรมดาเว้ยที่ผมอย่างที่ผมบอกแหละผมไม่กลัวเวอร์ชันกลัวไวรัสนะโอเคครับสิ่งที่ผมสังเกตได้เลยคือสตรีมไม่มีหัวอ่ะก็แถบทัสบาร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะแว้น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 แล้วทุกอย่างก็จะเออร์เลอร์นะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการจัดการเรื่องการเขียนโค้ดใหม่รำคาญเสียงวะปิดเสียงดิโอเคผมจะปรับมิวสิกเป็น15แล้วกันนะเพื่อให้แบบอย่างน้อยก็มันก็ยังมีความน่ากลัวของมันอยู่เสียงซ่าๆอะไรเงี้ยนะโอเคซึ่งบอกเลยว่าผมจะลองแน่นอนครับด้วยการที่ว่าผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมต้องหาทางที่จะทำให้ตัวเองเปลี่ยนเป็นเกมโหมดอื่นได้นะครับหรือไม่ก็ใช้คำสั่งก็ได้ผมอยากรู้ว่ามันจะมีสามารถซัมมอนตัวเหล่ามาได้บ้างโอเคตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่าคำสั่งมันมีอะไรบ้างซึ่งถ้าถามผมว่ามันน่ากลัวไหมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นมั้งนะโอเคผมเดินมาเรื่อยๆผมก็เจอกับผมพูดตรงๆนะมันผมว่าผมลงหมดฮิลบายมันดูน่ากลัวนี่เลยเจอวิลเลจเจอโง่ๆไม่มีอะไรไม่จะมีอะไรวะถามจริงแค่ Minecraft ที่แบบทุกอย่างมันเออเลยหมดแล้วเราก็ไม่มีหัวมันจะให้ผมกลัวอะไรผมอยากรู้อะฮะผมควรจะกลัวอะไรกลัวการที่ผมไม่มีหัวกลัวเงาเงี้ยโอ้มันไม่มีสิ่งใดน่ากลัวเลยครับเวอร์ชันพวกนี้เนี่ยทุกอย่างเราคิดกันไปเองว่าแบบมันน่ากลัวถ้าเกิดมันน่ากลัวจริงอะผมผ่านไปผ่านมาต้องเจอแบบฮีโร่บายหรือแบบอะไรละนิดนึงแต่ผมไม่เจอเลยเนี่ยคือประเด็นโธ่เจอแต่อะไรเนี่ยแคคตัสลอยได้เนี่ยมาทำไมผมลองสปอนโลกใหม่ไปแล้วผมว่ามันก็ดูไม่มีอะไรนะทุกคนนะผมมันก็ไม่น่ามีอะไรนะครับมันดูไม่น่ามีอะไรอ่ะไม่รู้ว่าคนก็กลัวอะไรกันไปดูเวอร์ชันอื่นดีกว่านะเวอร์ชันที่ไม่น่ามีอะไรจริงๆนะครับทุกคนมาเวอร์ชันใหม่อีกเวอร์ชันนึงนะครับอันนี้ชื่อเวอร์ชัน 1.2.7 อัลฟานะครับซึ่งไม่แหละเวอร์ชันจังวะวันนี้ผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูสักประมาณ 4-5 เวอร์ชันนะครับทุกคนครับก็แบบจริงๆมันจริงๆอ่ะมันผมวันนี้ผมกล่าวว่าผมจะอัดวันพีซไมค์ครับวันพีซซะด้วยเดี๋ยวแบบอ่ะผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูก่อน 4-5 เวอร์ชันแล้วกันซึ่งเราน่าจะต้องเปิดใน run.bat แล้วก็อันนี้มั้ยบ1 2 7โอเคผมมาดูคลิปของคนนี้ก็ได้ว่า127มันมีอะไรนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้มันเป็นคลิปของคนที่ทำเอาไว้อะมันว่าเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เจอแบบ ICU ฉันเจอคุณแล้วนะระหว่างที่เขาเล่นเนี่ยก็เหมือนว่าเจออะไรผิดปกติหลายอย่างมากทั้งแบบเหมือนมีเสาเบดล็อกที่เป็นรูปไม้กางเขนอะไรเงี้ยปักไว้อยู่เว้ยพร้อมกับเสียงแบบหลอนๆเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้เหมือนว่ามันมีเสียงกรีชขึ้นมาเฉยเลยเว้ยแบบเสียงน่ากลัวผมว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเน้นการจำสแกมมากกว่าเวอร์ชันนี้นะโอเคไม่เป็นไรเราไปดูเวอร์ชันอื่นดีกว่ามีหลายเวอร์ชัน Minecraft Alpha Lost โอ้มีกี่เวอร์ชันวะเนี่ยโอเคอ่ะผมลองโดดหรือมา Alpha Lost มีเวอร์ชันมันมีเยอะเกินไอ้หนูอ่ะผมลองโหลด437มาด้วยอ่ะมี437ด้วยมึงเอากี่เวอร์ชันมามึงว่ามาอันนี้ Error 437มามีเยอะมาก Error 666โอ้โหอันนี้เกม Minecraft หรือเนี่ยเฮ้ยต่อไปเดี๋ยวผมสร้างเวอร์ชันผมเองเลยเออ12ถามใครเล่นระวังอันตรายเดี๋ยวผมนั่งโหลดพวกนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวอันต่อไปผมสร้างตัวผมเองเลยโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่ minecraft.exe นะครับ this version still process do you want play virus นี่ไงผมบอกแล้วเห็นป่ะมันโดนซีโดซีเคียวริตี้ผมเล่นไปแล้วคืออย่างที่ผมบอกว่าบางอันน่ะคือถ้าเกิดเราไม่ควรจะโหลดมาจริงๆนะเพราะว่าบางอันมันมีไวรัสเว้ยแล้วแบบเรามีแบบ Windows Security เราก็จะแบบมาไล่เด้งมันทีละอันอ่ะโอเคงั้นอันนี้ผมจะไม่โหลดหาโหลดมาแล้วกันไอ้437เนี่ยผมจะนั่งดูในคลิปแล้วกันว่าเค้ามีอะไรอยู่ในเวอร์ชั่น Error 437นะทุกคนนะโอเครู้สึกว่ามันก็มีคนเล่นนะครับมาครับ Error 437เหมือนพอเค้าเปิดมาแล้วเหมือนภาพแบบมันจะเป็นภาพแตกๆเว้ยอ่ะอย่างที่เราเห็นกันก็คือแบบไฟไหม้ภาพแตกเนี่ยเหมือนภาพทุกอย่างมันจะกลายเป็นแบบภาพเบลอๆแตกๆหมดเลยครับจากคนแรกที่เค้าเล่นน่ะ Cold Power เอากดซับให้กดไลค์ให้ด้วยคลิปนี้ชอบแล้วนอกจากภาพแตกๆนะครับเหมือนว่าเนี่ยพอคนนี้เขาเดินมาเรื่อยๆครับเขาจะเจอแบบแกไม่ควรที่อยู่ที่นี่นะพวกทำไมแกถึงไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วเหมือนพอเขาเล่นไปเรื่อยๆเขาก็จะเจอแบบเดี๋ยวเขาเล่นไปเรื่อยๆก็แบบทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยปิดมาขุด
หุ้ยคือตัวเกมมันถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติเลยเว้ยเหมือนว่ามันลบตัวเองทิ้งอะโอเคครับจากที่เราดูนั่นคือแบบมันเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าน่าจะเป็นไวรัสอยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วแบบตัวเกมมันจะลบตัวเองอัตโนมัติเลยซึ่งแบบเวอร์ชันนี้ผมว่านั่นเป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวมากน่ากลัวกับคอมนี่แหละไม่ได้น่ากลัวกับเกมหรอกซึ่งมันมีไมค์คราฟเวอร์ชันอีกเยอะเลยนะครับที่ผมเคยเล่นไอ้อย่างเช่นอันนี้ผมก็เคยเล่นนะไอ้ Chaos Edition เนี่ยซึ่งมันจะเป็นแบบว่าไมค์คราฟที่แบบหน้าทุกตัวละครของไมค์คราฟอะทุกตัวละครในไมค์คราฟจะโจมตีเราเว้ยแล้วก็แบบว่าหน้าจะแบบเป็นหน้าผีอะแบบดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเออก็มันก็ดูน่ากลัวดีทั้งที่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนว่าเป็นไมค์คราฟเวอร์ชันมิสติคัลเวอร์ชัน 1.2.0 อุ้ยแบบอยู่ดีๆก็มีหน้าฮีโร่บายโผล่มาว้าวมันก็เป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวนะทุกคนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบไปแค่ก่อนนะครับอันนี้เป็นรวมเวอร์ชันไมค์คราฟน่ากลัวแต่ผมอย่างที่ผมเตือนไปทุกคนว่าอย่าไปหาโหลดเพราะมันมีไวรัสโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนดูมาเจอใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจด้วยจ้ะบาย